สวัสดีครับผมปอนครับโอครับยิปค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอคอนทีวีนะครับผมนี่จะเป็นเรีแอคชั่นกับเรื่อง My Gear and Your Gal เกียร์สีขาวกับกาสีฝุ่นครับใน EP ที่9ครับผมนะครับผมซึ่ง EP ที่ผ่านมาก็อีกก็คือวนไปไม่หยุดใช่ทำแกงตลอดเราจะจังหวะได้เลยคือว่าที่ชวนขึ้นจักรยานแล้วก็เหวี่ยงใส่ที่ยังขำคือที่แล้วอ่ะเขาบอกว่ามันขำใช่ก็ทำได้ทองเหรอนั่งไม่ได้อ่ะมันขำหลายอย่างมากบอกว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะพากูไปไหนเขาไม่ถามมันจะพาไปไหนเราไม่ได้ยินถามการนั่งจักรยานแล้วแบบคือขำหลายอย่างมากคู่นี้ไงที่บอกไปแล้วก็มีสัญญาเขาด้วยที่เหมือนกับว่าเรื่องของแหวนใช่ไหมไอ้เรื่องตรงตรงตรงโอ้โหที่อีทเขาเก็บมาแล้วก็บอกว่าถ้าป๋าอยากได้คืนก็ต้องทำตามสัญญาก็คือประกวดดาวเดือนให้ชนะให้ชนะด้วยให้ชนะด้วยแล้วก็พยายามมาเหมือนแบบเหมือนมาเขาเรียกว่านะมาทำให้แบบมีไฟลุกไฟพยายามปั่นโดยการแบบพูดแบบไม่ดีใส่แบบเหมือนแบบก็ถามเขาว่าปั่นนะปั่นนะใช่ก็จริงเจตนาเขาดีแหละแต่ว่าเขาพูดแล้วเขาไม่ดูแรงไปไงก็แหละจะทำให้ตัวของไปจะแบบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สมแต่สมวันนี้นี่แหละนะครับผมแล้วก็มีในแคลบคือมีแกงนี้ด้วยวันเดือนท็อปลืมไปแล้วเนี่ยใช่ใช่ลืมไปแล้วจำได้ดีว่าจะเกรงว่าจะเกรงว่าจะลงวีซ่าใช่หรือว่าอีพีนี้จะดีหรือเปล่าแล้วก็สุดก็มีอีกคู่นึงด้วยคู่โฟกเพียวโฟกเพียวเพียวคู่นี้ก็หรือเพียวหรือเพียวโฟกไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เป็นไรแต่มาแรงมากเลยนะใช่คาดว่าอีพีนี้น่าจะได้เห็นอะไรเยอะแล้วก็มีของฝั่งของว่านเหมือนกันตามจิตรุ่นพี่ก็ไม่ว่าจะสมหวังหรือเปล่าครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะผมกับอันนี้ชั้นเรื่องนี้ใน EP ที่9นะครับโอ้โหโอ้โหไฟสูงกำลังลุกมึงคอยดูเลยอีกกูนี่แหละจะชนะมึงให้ได้เราที่บอกแล้วรู้สึกดีที่มาจอดขวางรถฉันเพียงแค่จอดรถขวางใช่แล้วรู้สึกดีได้มีเรื่องให้คุยไงเดี๋ยวบอกแล้วว่าตามเรามาเปล่าเราก็พักอยู่ที่นี่แต่ก็เขาตามมาจริงๆนั่นแหละมันเลยจังเลยเนาะรู้สึกไม่ปลอดภัยตายลบมารู้สึกไม่ปลอดภัยถูกคุกคามเดี๋ยวบอกว่าฉันเดียวกันก็ไม่แน่เป็นยิ้มแพ้งอ่ะขอที่นี่ตลอดไปเรียบถูกหรือใช่ every series every bag มึงไม่บอกนะไม่อยู่ชั้นเดียวกับเราเลยอยู่ห้องข้างเราอีกพาวทีนี้เราต้องใจตามมาจริงๆเราอยู่ชั้นเก้าอ่ะ
โฟกแล้วว่าไอ้เคยชอบใครปะถ้าเคยอ่ะก็ขอให้เราได้ลองพยายามนะเราชอบใครมากจริงๆนะโอ้โหเออดีแล้วแหละพี่พุ่มเตือนนะงั้นก็เอาที่โฟกสบายใจแล้วกันเราขอสแตนด์บายเส้นก่อนนะฟังก่อนเออก็ดีก็พวกเขียนดีนะไปแค่ไม่เปิดประตูใจให้เราอะเปิดประตูห้องให้ก็ยังดีนะเดี๋ยวตรงนี้จริงดิถามเสียงเซลล์เลยแต่เราอยู่เข้าห้องจริงๆนะทำไมอยู่ในห้องงั้นถ้าเกิดโฟกชิดกับเราแค่เพื่อนเมื่อไหร่อ่ะเข้ามาเคาะประตูเลยเออโอ้โหตกอ่ะตกกลับไปโกงเลยดี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 อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอยู่ใกล้กับห้องของเที่ยวจะได้ยินไหมนะอันนี้คือทำอะไรอันนี้คือทำอะไรรู้ใครอยู่ห้องปะเจอกันนะโอ้ยกินมาแล้วหวานเลยโอ้โหเชี่ยมากไม่ไหวไม่ไหวปังมากโอ้โหคุณเพียวแซ่บๆต่อซ่าด้วยเดี๋ยวนะนี่มึงอยู่ห้องนี้เหรออืมใช่เราอยู่ห้องนี้ไหนๆก็รู้จักกันแล้วอ่ะแถมห้องนี้อยู่ติดกันอีกอืมมึงมาอะไรห้องผมล่ะโอ้โหการไปหาหมอไอ้ครั้งนั้นคือไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยเลยไม่อยากไปอยู่นะแต่ว่ามันไม่ว่าเลยเนี่ยวันนี้ต้องทำงานต้องเขียนยาอะไรเงี้ยไงไม่ได้ลิซันฮัลโหลครับใช่ครับใช่โอเคครับโอเคไม่เบาไม่เบาเราอ่ะและไม่เข็ดสายตาเราอ่ะไม่เบาน่าตีมากกินข้าวต้มปลาหมึกกันซื้อหรอเปล่าอ่ะของ950อ่ะ950950ไปไปเลยไป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 รู้ว่าไอ้950นี่มันเป็นใครวะกูว่าเป็นเธอแน่ใจได้ไงก็มึงบอกหนูว่ามันจีบกูอ่ะแล้วมึงก็ยอมให้มันจีบเหรอกูเข้าใจมันด้วยเวลาที่ชอบใครสักคนเนี่ยบางทีเราต้องการอะไรเอาให้อยู่ใกล้ก็พอจะชอบใครคำพูดมึงแม่งโดนใจว่ะแต่งอยู่นะเว้ยแต่งอยู่เพื่ออะไรวะคือกูชอบพี่โบอ่ะแต่พี่โบเขาแม่งโคตรสูงส่งเลยแต่ก็อย่างที่มึงว่านะว่าการที่เราได้ชอบใครสักคนเนี่ยแค่
แค่ขอให้ได้อยู่ใกล้ๆก็มีความสุขแล้วอะกูคิดออกแล้วเว้ยเดี๋ยวกูไปสมัครเป็นสตาฟค่ายดาวเดือนดีไหมแล้วก็อย่าใกล้เกินไปแล้วมึงจะดีนะลองหัวใจดูใกล้เพื่อนด้วยมึงก็เหนื่อยไปอย่าลืมนะว่าค่ายเนี้ยยังมีอีกเดินระหว่างกูกับอีดอะมันแค่การเดินผ่านของกาสีจุนแค่นั้นแหละไปไปครับขอตรงว่าไหวไหมขอบคุณมากรู้ได้ไงว่าเราชอบกินข้าวต้มปลาหมึกประกวดดาวเดือนทำให้เต็มที่นะครับท้องม่วงเหรอเราเต็มที่แน่กล้าสมเหมือนปลอมเสียงอิปันเนียอิปันเนียใช่เดาไปก่อนก็โฟกัสหน้ารู้ว่าป่าชอบกินอะไรใช่มันก็เลยจะง่ายเกิดน่าโอ้เล่นที่เผลอนี่หว่าเอามันคืนเอาเอาเงินโอ้โหเอาละชี้นำขนาดนี้โอ้ยปลาคายกันด้วยปีนี้เรามีประกวดดาวเด่นป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักดาวเด่นแต่ละคณะทีละคนเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยที่คณะทางตาเลยค่ะขอเชิญให้เพื่อนด้วยสวัสดีครับผมโฟกรัตภูมิจินตมนัสครับเด่นคณะทางตาครับไปนั่งได้เลยนะคะงั้นขอคนต่อไปได้เลยค่ะมองน้องตลอดเลยนะสายตาเธอแบบสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชญาโพชัยศรีค่ะหรืออาจจะเรียกชื่อสั้นๆว่าตองก็ได้ค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์และการบัญชีขอบคุณค่ะโอ้โหโปรเฟสชั่นนอลมากค่ะงั้นขอคนต่อไปได้เลยมองละมุมโอ้ต้องบอกสาวสวัสดีค่ะพายกระเพราดินเป็นหนึ่งทองจากคณะวิศวะค่ะโอเคค่ะขอคนต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีครับผมชาลีวรธานินทร์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ขอบคุณครับเด็กอาร์ตนะคะเด็กอาร์ตมาคนต่อไปได้เลยโหว้าสวัสดีครับผมอิดอิสิกรคณะวิศวะครับคนนี้นี่คือฮอตมากๆนะคะอ่ะงั้นใครต่อมาได้เลยค่ะโอ้โหต่อกันเลยผมไปปันทุนวงวรเวทคณะอะไรครับโอ้นี่เขาเชียร์อัพนะยืนตัวแข็งทื่อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคาอะไรนะคาราลิกวะเขาเรียกว่าคาราลิกสปาร์ซึ่งรายการแข่งทื่อของคนที่จมน้ำตายอยู่ในคิวซึ่งเป็นผมมาจากที่ว่าไปรับนิ่งนวลเอาตัวรอดอย่างมากแต่กูไม่ได้เป็นรู้เลยนะครับว่ามาจากคณะแพทย์ไปเนี่ยเขาเป็นตัวแทนไปแข่งชีวะโอลิมปิกมาแล้วเวลาที่คุยกับเขาต้องคุยแบบนี้ครับโอ้ยช่วยยังไงให้ได้ความรู้สุดยอดให้โชว์แสดงภาพว่ะใช่ยิ้มเลยอุ๊ยเอาแล้วค่ะก็กติกาก็ตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยแยกแยะไปตามกลุ่มของตัวเองนะคะเดี๋ยวกลุ่ม1ตามน้องโฟไปเลยแล้วก็กลุ่ม3อยู่ตรงนี้แล้วก็กลุ่ม2เดี๋ยวตามน้องอิดไปเลยนะคะป่ะแยกแยะได้เลยลุกขึ้นไปครับกลุ่ม2ทางนี้เลยนะครับกลุ่ม3ร้องเป็นวงกลมแล้วก็นั่งลงได้เลยนะคะเดี๋ยวฝากพี่สุกัดดูฟังด้วยนะสุกัดโอเค
ด้านเรียนเพื่อสังคมผมชื่อไผ่อ่ะเรียกไผ่อ๋องได้มั้ยนะไผ่อ๋องแต่น่ารักนะอ่ะเรียกไผ่ไผ่ดีกว่าอ่ะเกือบพอๆด้วยแล้วและเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเล่นเกมละลายพฤติกรรมกันเกมนี้มีชื่อว่าบลื้อครับหรือเกมแคตตาล็อกที่เราเคยเล่นกันนั่นเองครับแต่รอบนี้เราจะไม่มีการกำหนดหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆในกลุ่มจะต้องรู้กันเองนะวิธีการเล่นครับคนแรกนับ1เป็นหมวดตัวเลขครับคนต่อไปจะต้องนับ2 3 4แล้วคนสุดท้ายนะครับนับ5แต่ต้องพูดว่าบลื้อนะครับเข้าใจกันไหมครับครับไหนกลุ่มสามเข้าใจแล้วไหนลองสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับโอนากิซูชิทาโกยากิซาซิมิบลื้ยิ้มยิ้มยิ้มอ่ะดูน่ารักดูน่ารักโอ้ยมีแต่คนจะแย่งสูงจริงผมต้องลงลาวผมต้องลงลาวพี่โมครับเดี๋ยวผมช่วยจัดนะครับอ๋อนั่นเดี๋ยววันแต่ว่าจะช่วยว่านอยู่นะก็แค่เอาหนังสือเข้าตามหมวดหมู่งั้นเดี๋ยววันเก็บเรื่องสั้นไปแหละแล้วเดี๋ยวเก็บดีทันเก็บอันนี้นิทานเอาโอ้ยเบาเบาๆมีสิและเชิงแอบยิ้มครับพี่ยังมีอะไรปลุกด้วยอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยของละอ๋อขอบคุณครับเนี่ยนี่ฝนทิพย์หรือเปล่าฝนทิพย์ตาเสือนเอ๊ะมันมาเป็นค่ายอาสาดาวเรียนด้วยป่ะเนี่ยเออทำกิจกรรมของการปั้นผมพยานเบื้องต้นนะครับผมอย่างแรกคือต้องล้างแผลโดยการที่ใช้สำลีแตะที่แผลแต่ห้ามถูแผลนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีเศษสิ่งโสโครกติดอยู่ในแผลหรือเปล่านี่ครับก็จะซับนี้เนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับไอโอดีนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือหลังจากที่เราซับเสร็จแล้วเราก็ใช้เกลือล้างแผลอีกทีแล้วซี่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือฟันกรามนะครับตรงนี้มาเดี๋ยวพี่สอนแปลงกันดีกว่าอย่างแรกนะครับถีบแป้งถีบฟันมาทำมุม 45 องศานะครับแล้วก็แปลงไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาประมาณ 4-5 รอบโอเค1เอาทำเร็ว1 2 3 4อ่ะเก่งมากครับเด็กๆงั้นเดี๋ยวพี่แปลงเพื่อนเองแล้วถ้าใครแปลงเสร็จแล้วเนี่ยก็ก้นปากได้เลยนะครับไปอ้าวอ้าวเว้ยน้องครับอย่าเล่นน้ำมาสิครับไม่เหมือนพี่สอนน้องเลยเหมือนเด็กสอนเด็กมากกว่าโอ้รอบัสตาร์ชันเคยบอกไว้ว่า There is a part of you that away you may not shine No matter how matter you will get How sophisticated or worried แปลเลยก็มีความเป็นเด็กในส่วนหนึ่งของคุณเสมอนะแม้ว่าจะผู้ใหญ่ขนาดไหนหรือมีความเหนื่อยล้าซับซ้อนเพียงใดประมาณนี้โอ้โหนี่นอกใจเป็นหมอฟันแล้วเนี่ยยังเป็นนักปรัชญาด้วยใครบอกบลาบลานักแสดงแล้วก็นักเขียนเพลงส่วนกูเนี่ยหมอฟันแล้วก็นักปรัชญาแสนดีมีทัศนคติแถมยังมาเตะอีกตำแหน่งเดือนมหาลัยจะหนีไปไหนได้ล่ะครับไม่รู้ดิกูอยากให้ไต่มันได้มากกว่า
การทำแผลนะครับจะต้องเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดแล้วก็ห้ามโดนแผลนะครับมันยังค่อยมั่นใจว่าใช่เหมือนเขาเก่งทฤษฎีแต่ปฏิบัติเขาแบบยังไม่ค่อยเอาแล้วน้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นแฟนพี่เขาอ่ะไม่เป็นไรนะพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรนะไปมึงเก่งหมดแล้วมึงเป็นเคสให้มึงหน่อยได้ป่ะมึงจะได้ไม่เก่งน้องๆเขาเก่งตามไปด้วยเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะที่มึงเป็นสตาร์ทเนี่ยมึงที่มอสาวไม่ได้มาช่วยเพื่อนเอางี้ไปเดี๋ยวมึงเนี่ยถ้าเป็นหนีเนี่ยไปเลยเดี๋ยวให้ว่าจะทำแทนไม่มีว่างหรอกต้องช่วยกูมึงได้ที่ไหนวะไม่มีว่างหรอกโอ้ยใจเย็นนะเฮ้ยดูอะไรมาเนี่ยอิดอ่ะเคสจริงว่ะเฮ้ยลิงสอนผมไม่ร้ายใช่ป่ะแทนแทนด้วยดิเออไปไปมึงทำแผลให้อิดดิมึงจะได้ไม่เก่งด้วยไงและอย่างมันไม่น่าร้องหรอกเด็กๆจะได้ไม่กลัวด้วยเออใช่ใช่ไปแล้วกูจะแน่ใจได้ไงว่ามึงยังไม่แกล้งกูมึงดูแผลกูด้วยมาแก้มึงยังไงเอ้าน้องๆครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะพี่หมอไปอ่ะทำแผลมือเบาๆแล้วเดี๋ยวพี่ไปเนี่ยจะโชว์สาธิตการทำแผลแบบไม่เจ็บให้ดูด้วยนะไม่เป็นไรละไม่เป็นไรไม่ร้อนนะครับไหนใครชนอ่ะขยับเข้ามาดูใกล้ๆมาดูพี่มาหน่อยนะไปไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยถ้าใครช่วยพี่ไผ่ทำแผลเลยนะเดี๋ยวพี่มีขนมด้วยด้วยช่วยไผ่เนี่ยเนาะนี่แหละมีแต่ก้าสนใช่ได้รอละคล่องเชียวนะรอเป็นคนมาสักคนที่คือเขาเก่งแต่นี่เหมือนแบบว่าทำตัดใจเลยนะเดี๋ยวน้องๆทุกคนติดตาจับมือเพื่อนข้างๆไว้แล้วค่อยๆเดินไปด้วยกันนะคะทุกคนจับมือแล้วเดินด้วยกันได้เลยอย่าเพิ่งปล่อยมือกันนะไปจับมือเราไว้นี่เลยนะของเขาแรงของเขาแรงไม่ซ่าเลยไม่ซ่าไงเออไม่ได้ไม่ซ่าก็ทำอะไรก็ได้แรงจริงโอ้ย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 แรงกว่าแรงกว่าเขาเลยย้อนไปเลยตรงนี้แหละใช่อุ้ยหนูหรอเพราะว่าขาไม่ใช่ไงเดี๋ยวกันเป็นวีดีโอหยิบหรือเปล่าหยิบหรือเปล่าหยิบหรือเปล่าเรารู้เรื่องหรือเปล่าก่อนไม่รู้ได้เลยเขาต้องรู้ว่าเป็นแบบว่าจะเป็นไปThank you.
ทำไมเนี่ยก่อนเฮียเริ่มแล้วมันเป็นของเราเราคนเข้าค่ายกิจกรรมจิตอาสาเพราะอยากให้ดาวเรียนมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อคนอื่นจริงๆมาทำความดีรู้จักการแบ่งปันเป็นแสงสว่างในยามมืดมิดจริงๆดังนั้นดาวเรียนของเราไม่ได้พิเศษไม่ได้มีไพรโอริตี้เหนือคนอื่นแล้วก็รุ่นพี่ก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือน้องน้องทุกคนคือพี่น้องกันดังนั้นน้องไม่ต้องเข้าหารุ่นพี่นะคะเดี๋ยวพี่ๆจะเข้าหาน้องๆเองค่ะออกไปเลยพี่วันนี้จับวันนี้นะจับใครด้วยกันเลยรู้รู้มึงเป็นพวกชอบแอบรักข้างเดียวไม่ใช่แล้วมึงรออะไรอ่ะเราก็ผิดหวังมึงไม่กลัวผิดหวังมึงก็รู้ปังปังเอ๊ยจะทำอะไรผมเคยหน่อยพี่โบครับเป็นสตาร์ให้รุ่นพี่แล้วผูกข้อมือที่ไหนได้ไหมได้สิมาเอามือมาขอบคุณที่มาช่วยเป็นสตาร์นะได้ไหมแหละเดี๋ยวเราไปเรียนตรงนี้กันมันฟินนะถ้าคนแบบรุ่นพี่ที่เราแอบชอบอะแบบสามีให้พี่โบน่ารักว่ะมึงสนิทใช่ปะช่วยหน่อยดิจริงแล้วโยนี่เหรอโยนมอละมอละไอ้เพียวไอ้ดิขี้ไปไหนตัวสปาร์ตอะไอ้เพียวไอ้เจ๊ดิขี้อะในปวดจะไม่ใช่คำเนี้ยหน้าบ้านที่มองแบบว่าเมื่อกี้ไม่ได้สิตัวสปาร์ตตัวสปูละไอ้เพียวไอ้เจ๊ดิขี้ไปเรามีอะไรจะมาบอกอ่ะเอาไว้ค่อยคุยกันนะโฟกจะมาหลบเหรอครับเราไม่อยากให้มันสายเป็นไปอ่ะตอนนี้มันแบบฟีลเอาชนะมากกว่าไปเลยเป็นใครกับเรานะเออเนี่ยเห็นไหมมันเร็วไปนะเออยังไม่รู้จักกันดีเลยจีบก่อนคำถามก่อนมิจะกล้าสุดเราคุยกับโฟกเรื่องนี้ไปแล้วนะแล้วเราก็ยังมีเงินคำเดิมฝ่ายชอบคนอื่นใช่ไหมอ่ะเรายังไม่สนิทพอที่จะคุยเรื่องนี้กับโฟกเออจริงอ่ะจริงไม่คือไม่เกี่ยวหรอกว่าชอบใครไม่ชอบใครแต่แบบว่าการที่จะแบบยินดีมาขอเป็นแฟนมันให้ง่ายเป็นความไม่ให้เกียร์อ่ะแต่เขาเริ่มฝั่งนี้ปั่นไปไงพูดคำแล้วว่าเดี๋ยวพี่ตามใจน้องป่ะแหลกเล่ากันยังไงก็ได้อ่ะฟูใหญ่อยู่ที่นี่นะแหลกคายไปละของจริงหมูผ้าแห่ค่ายด้วยสงสารว่ะคุณทำไมให้มันนอนเบียดอะไรกันขนาดเนี้ยว่านว่านลูกว่านว่านออกมามันหนีไปแล้วคอยเป็นแบบเออเจ๊ๆแล้วก็เลยแบบหลบอ่ะไปดีกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่โอ๊ย
มาแต่เล็กนอนอัดทั้ง5คนเลยพี่โบน่ารักว่ะคนสนิทใช่ไหมช่วยหน่อยดิไม่ได้เสร็จไม่ได้นานเพื่อนกันแล้วเขาก็รักเพื่อนด้วยหยุดเกียวหยุดก่อนหยุดแค่ต้องการต้องกล้าเนี่ยก็แบบไม่ได้แต่จริงๆถ้าคนช่วยว่าทำไรอ่ะว่าแบบเราขออ่ะเราไม่ทำหรอกได้เงินปะเรารู้สึกว่าพี่โบว่าแอบใช่ว่าพี่โบครับพี่ชอบผู้ชายแบบไหนหรอครับเปล่าพี่ชอบผู้หญิงแรงมากล้อเล่นเราถามไปทำไมอ่ะว่าจะจีบพี่หรออุ้ยเนี่ยเปิดครับเปล่าหรอครับพอดีเพื่อนผมมันอยากจีบพี่ครับโอ้ไอ้เพี้ยจีบได้ไหมครับไปดูดิอ๋อการดิเป็นคนดีนะผมขอตัวไปนอนก่อนครับโบชอบบ้านใช่โบชอบบ้านแน่นอนแล้วแบบเฟลด้วยรู้สึกแบบทำไมไม่เป็นบ้านฉันว่าแล้วน้องเขาจะชอบแกแฮปปี้ละสิน้องเขาไม่ได้ชอบฉันหรอกเพื่อนน้องปะคะทั้งหมดคือไอ้เพียวคนเดียวเลยจริงๆโอ้ยคือตอนนี้เพียวแม่งแบบปั่นไปหมดอ่ะขยับหน่อยได้ชิปก็เดิมรู้สารู้ว่าเอาจริงๆไหมได้ละ3คนไหมสามคนกันแน่แล้วนะนอนกันหลับได้ยังไงคอมเหนื่อยดีมั้งครับแค่แบ่งกันต้องนอนเลยนะครับมึงนี่ก็ง่ายอย่างนี้เนาะ
เซ็ตนะเว้ยไม่ใช่ความรักมันไม่ได้ยากใส่ตาชิ้นไม่ไหวเลยง่ายขนาดไหนวะมันยากมันง่ายขนาดไหนอ่ะตุ๊ด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 คือเขาพูดไปแล้วถ้าใครใครดูตาสู้ฟูดแต่ทุกคนก็จะรู้ว่าใช่นะคือไม่ได้จริงๆอ่ะคือแบบว่าเพราะว่าความรักสนุกของเขาในเรื่องการมีเซ็กอ่ะใช่ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างเพื่อนของเขาด้วยใช่ต่อว่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็มันกลับกลายเป็นว่าตอนนี้พี่โบอ่ะก็คือชอบว่านใช่แล้วก็รู้สึกดีกับว่านมากใช่ตอนที่เขามาคุยกันนี่คือก็หวังเหมือนกันว่าว่านจะบอกใช่คือกลับกลายเป็นว่านบอกว่าเพื่อนผมก็จีพี่เพราะว่านเกรงใจพี่แล้วว่านก็เป็นคนดีคนดีก็ด้วยความอย่างที่บอกคือเขาสนิทกับตัวของเพียวมาตั้งแต่แรกไงแล้วมีอะไรเขาจะแบบเกรงใจให้เพียวก่อนมาตอนที่จีบเด็กมัธยมแล้วนะตอนนั้นอ่ะว่านก็ถอยให้ใช่แต่นั่นแหละเด็กมัธยมมันไม่ได้ชอบว่านไงแต่อันเนี้ยคือพี่โบอ่ะคือรู้เลยว่าชอบว่านเพื่อนเราก็คุยไงใช่สงสารนะสงสารมากเพราะว่าชีวิตของตัวว่านเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เจอแบบความรักใช่ใช่นี่เป็นครั้งแรกของเขานะแล้วแบบเจอเพื่อนมาแบบเบรกเอาไว้แล้วเพียวนี่คือจะเอาหมดเลยคนใกล้ตัวคือเพียวเป็นคนที่ไม่ได้สนาเขาเลยว่าพูดจริงๆนะการที่เกือบติดเชียร์นะตอนนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่เขียดจริงๆไม่ทำให้เขาแบบว่าฉุกคิดขึ้นมาจริงๆตอนนั้นน่าจะติดไปเลยเนาะจะได้ไปจะได้ไปทำหมดดีดีดประหยัดเงินกับหมอเก่งหมอไปได้ไหมเก่งหมอจะได้แบบว่าไปเลิกมันจะได้สำเร็จมากก็ไม่แล้วนี่ก็คือกลับไปเป็นพันธะกับทางของโฟกอีกถูกแต่อันนี้เราว่ากับโฟกน่าจะไม่ง่ายเหมือนทุกครั้งแหละใช่เพราะว่าโฟกน่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญเขาคิดว่าจริงๆแล้วความรักกับเซ็กอะมันก็ไปเรื่องกันใช่ถูกเราคิดของเรามันก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบต้องเชื่อมกันใช่ใช่ป่ะ
ก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าต้องหยุดที่คนนี้แหละคนนี้ต้องสามารถหยุดเพียวได้ต่อแล้วต่อไปเนี้ยพอเวลาเราคิดว่าเขาเวลาเขาไปมีเซ็กกับใครเขาจะรู้สึกไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมใช่ใช่เขาจะรู้สึกว่าทำไมกูไม่แฮปปี้ตอนนี้อะไรกับว่าอะไรแล้วเขาก็จะนึกถึงโฟกมากขึ้นใช่นั่นแหละจะเป็นความรักที่จะทำให้เขาก่อตัวขึ้นซึ่งก็ดีแล้วทำให้เขาถูกคิดที่นึงที่เขาควรหยุดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเขาเคยมีปมมาก่อนนี้ก็เถอะแต่แบบบางทีมันก็ต้องไม่ได้ช่วยใช่ไม่งั้นมันจะสมองเขาจะบอกจะแบบงงกว้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรื่องของอีกกระป๋ายอีกซึ่งเราจบก็คือแบบน่ามุนมากใช่ดีมากดีมากเขินเรารับรู้ได้ทุกอย่างเลยว่าอิทนี่คือแบบยัง 100% กับไปคือแบบรู้สึกเยอะมากใช่แต่แค่ตอนเนี้ยเหมือนแบบการแสดงออกของเขาการแสดงออกแข็งกร้าวอยากให้แบบว่าปากมีแรงขึ้นใช่เพื่อที่จะแบบแข่งเอาเดือนต้องได้นะแต่เราไม่รู้ว่าระยะเวลาในการที่อิดเนี่ยแสดงต่อไปเนี่ยที่ว่าโกรธหรือเกลียดเนี่ยถ้ายิ่งนานไปอ่ะถ้ายิ่งไม่เคลียร์มันจะยิ่งก่อความสับสนให้กับไปเองว่าจะสรุปมันเกลียดเราจริงใช่ไหมวะสรุปมันไม่ได้คิดกับเราเหมือนเดิมแล้วมันเกลียดเราแล้วจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยไปจะไปก็จะกลายเป็นเกลียดใช่ถูกต้องแล้วมันก็จะเรื่องมันจะแย่เลยก็ต้องรออีกทีแต่ว่าจบแบบฟินๆนะฟินอยู่ก็เห็นเขาสองคนแบบนอนแบบแต่มันแต่ก็รู้แหละว่านอนจับมือกันอยู่ดูออกดูออกแม่ใช่ทำไมนาโฟกันนะเป็นโฟกันนะเป็นโฟกเป็นโฟกนี่แบบแรงแซ่บเลยนะแต่โฟกตรงมากเลยอ่ะใช่บอกเป็นแฟนเลยมันก็ทันหันอันนั้นน่ะก็แต่อาพูดถึงอันนี้มันก็เป็นข้อเสียของเขาเพราะว่าในกรณีที่เขาไปคุยกันหน้าห้องอ่ะคือเขาบอกชัดเจนแล้วว่าเนี่ยคือเพื่อนเป็นเพื่อนมาหลายคนมาเคาะประตูห้องแค่คิดแค่เพื่อนคือนี่แสดงออกชัดเจนแล้วว่ายังคิดแค่เพื่อนไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้ผมไม่เปิดเลยคือไปก็ไม่เปิดแน่นอนแล้วการที่ยิ่งเข้าไปพูดอย่างเงี้ยมันเลยยิ่งทำให้ไปรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบอ่ะก็พูดไปชัดเจนแล้วนี่นั่นแหละกลายเป็นเดือดร้อนแล้วก็มาแบบผงผ่าพูดใครล่ะเป็นคนปั่นให้เขาไปพูดก็ไอเพียวอีกแล้วไอเด็กจุ๊ดๆอีกแล้วมาแล้วด้วยความที่โฟเขาเห็นแบบว่าอิดกับไปเขาจับมือไงเขาก็เหมือนแบบเฮ้ยต้องทำคะแนนแล้วแหละยอมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายก็กลายเป็นแบบเสียใจไปใช่นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับพาเรียกชั่นไมเกียร์ยูร์เก้าเกียร์สีขาวกับเก้าเสียฝุ่นนะครับในอีพีที่9นะครับนะผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกกับเรานะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันอีกนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทวิตเตอร์ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาอีกทีในวีคหน้านะครับครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ